หลังจากที่ให้คุณผู้ชมได้สั่งหนังสือดีๆจากศาสตราจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตครับราชาธิปไตยไปแล้วกลับมาครับตั๋วช้างตั๋วม้าตั๋วควายตั๋ววัวว่ายังไงอาจารย์เอาก็เราว่ากันด้วยเรื่องจริงๆจะต้องบอกว่าถ้าเราไล่เรียงกันไปนะคุณต้นนะฮะต้องบอกว่าการกำเนิดเกิดขึ้นของเขาเรียกว่าพรรคอนาคตใหม่ก่อนนะและการมาเป็นพรรคก้าวไกลนะฮะแล้วก็คณะก้าวหน้านะฮะมันแยกไม่ได้นะจากกระบวนการการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงภายใต้การทูสโลแกนนะฮะหลังจากที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกยึดอำนาจในปี2549ถูกไหมฮะต้นกำเนิดมันคือที่เดียวกันคือการยึดอำนาจนะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้กลายมาเป็นตัวอย่างกลายมาเป็นกรณีอันสำคัญที่ทั้งปิยบุตรที่ทั้งนักวิชาการฝั่งก้าวไกลฝั่งอนาคตใหม่ฝั่งก้าวหน้าเนี่ยเอามาหยิบยกเป็นประเด็นครับนะฮะถูกกระทั่งไปพูดไปสร้างทฤษฎีทางวิชาการถูกเรื่องตุลาการพิวัตรเรื่องนิติสงครามขึ้นมาซึ่งแปลตรงๆภาษาชาวบ้านไม่ต้องพูดให้เป็นสำนวนวิชาการก็คือว่ากล่าวหาว่าสถาบันนั้นอยู่เบื้องหลังการเมืองเข้าแทรกแซงในการเมืองผ่านศาลผ่านทหารถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นก่อนนะที่สัมพันธ์โยงใยกับการเสียอำนาจของทักษิณในปี49ถามว่าจะมีตรงนี้ไหมไม่มีถูกไหมฮะถูกเพราะจะไปอ้างอย่างอื่นมาก็ไม่ได้เพราะว่ามันคนละเคสคนละบริบทกันหมดคือไอตัวพ่อคือทักษิณอยู่แล้วมันไม่ต้องมีกระบวนการอื่นอยู่แล้วถ้าไม่ยึดอำนาจทักษิณก็ยังคงอยู่แบบนั้นอยู่คือตอนนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการก็เรียกว่าล้มเจ้าอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงถูกไหมฮะไอที่กลายมาเป็นตัวปารีสอยู่ทุกวันนี้ที่หนีหายกันไปหมดเนี่ยไปอยู่ที่ลาวไปอยู่ที่ปารีสตอนนั้นมันมีใครไฟเย็นนั่นน่ะซานฟรานโลสอะไรพวกเนี้ยนั่นซึ่งพวกนี้คนละแก๊งคนละกวนกับไอ้ก้าวไกลทุกวันนี้นะแต่มันจุดเริ่มมันมาเดียวกันแต่มันเหมือนตอนนั้นพวกนี้คล้ายๆพวกนี้เป็นเยาวชนคล้ายๆเยาวชนของที่มันเคลื่อนไหวตอนนี้ก็คือเยาวชนอนาคตใหม่นะมันลักษณะแพทเทิร์นมันคล้ายๆกันอยู่ทีนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นถามว่าจะมีก้าวไกลจะมีอนาคตใหม่วันนี้ไหมไม่มีนะคุณต้นไม่มีเพราะเหตุการณ์การยึดอำนาจในกรณีอื่นมันก็เป็นเหตุผลเฉพาะคุณจะไปเอารอรอสอชอขึ้นมาเหรอถูกคุณจะไปเอาใครอ่ะหลังก่อนหน้านั้นก็นู่นเหรอเผด็จการยุคนู่นเหรอใช่ไหมอาจารย์นานขาดแล้วล่ะเพราะว่ามันก็เป็นจุดเริ่มของไอ้กลุ่มนิติราษฎร์ไงใช่ใช่ไหมและกังขันกว่าเคลื่อนไหวเรื่อง112อะไรยังไงตอนนั้นยังถึงวันนั้นโอเคถูกไหมฮะเพราะทักษิณเสียผลประโยชน์เสียอำนาจก็เกิดกระบวนการก็แหละเสื้อแดงเคลื่อนไหวแล้วมีพวกล้มเจ้าเข้าไปแฝงอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะเกิดมาเป็นกระบวนการพวกนักวิชาการออกมาเรียกร้องเรื่อง112เกิดการก่อนเซาะทำลายเกิดเว็บบอร์ดไอ้มหาลัยเที่ยงคืนที่เป็นจุดเริ่มของการใช้โลกออนไลน์เนี่ยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์วิชาการและโลกออนไลน์แต่อีกขาหนึ่งมันก็พูดบนเวทีตลอดจำได้ไหมอาจารย์กระสุนบ้างละรูปบ้างละถูกต้องแล้วไอ้ทุกวันนี้ไอ้คนที่พูดมันก็ยังลอยนวลอยู่ทั้งนั้นเลยนะถูกต้องเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาในพรรคเพื่อไทยตอนนี้ซึ่งตรงพวกนี้ตอนหลังพอมากลายเป็นพรรคกลายเป็นมีความเป็นองค์กรของตัวเองชัดเจนขึ้นก็เคลื่อนไหวอีกแบบนึงถูกไหมฮะณวันนี้ณขณะนี้อ้าวผมเชื่อแบบเขาก่อนแล้วกันว่าเขาสลายขั้วจับมือกันพอสลายขั้วจับมือกันปุ๊บนะฮะอ้าวคือเวลาเราย้อนไปดูคุณต้นพรรคไหนที่บอกว่าคนเท่ากันก็พรรคอนาคตใหม่ไงพรรคไหนที่บอกว่าเรากำลังต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตยอนาคตใหม่ถูกไหมฮะแต่ในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่คุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ในเรือนจำแค่นับชั่วโมงได้เสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะแอร์เสียแอร์เสียอะไรเนี่ยนะคือผมไปนึกถึงตอนที่น่าจะจำไม่ผิดกับคุณรังสิมันโรมพูดเรื่องตัวช้างจะเอาเป็นเอาตายยังไงพยายามจะกระทบชิงให้ได้กระทบแล้วกระทบอีกหาว่าชนชั้นสูงชนชั้นนำคือมันคุณผู้ชมก็ได้ยินกันไปแล้วอ่ะแต่หลังจากที่คุณทักษิณไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ยินเลยอ่ะอันนี้ซุปเปอร์ชั้นสูงคุณต้องได้ยินไหมไม่ได้ยินน้อยเอาว่าสิวเลยสิวนิดเดียวหรือไม่ก็ไปอย่างอื่นไปเรื่องหนูเรื่องนี่อะไรไปเรื่องแซะกันเรื่องว่าคณะรัฐมนตรีแยงอะไรเนี่ยสองคนเนี่ยที่เขาว่ากันถูกไหมกลายเป็นว่าอนาคุณอดีศรกับคุณอมรัตน์ออกมาซัดกันก็อมรัตน์อมรัตน์เนี่ยโดนทุกคนซัดหมดถูกไหมแต่ไม่ได้ออกมาพูดเลยคุณโรมก็เนี่ยมีเนี่ยก็ทำแบนเนอร์มาเนี่ยคุณลังสิมันโรมนี่ใช่ไหมนี่เห็นไหมเอาเป็นเอาตายเรื่องตัวช้างแล้วเคยพูดเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ช่างแต่ก้าวไกลจะตรวจสอบจนไม่มีที่อยู่ในสังคมเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่กูจะบี้แต่เนี่ยทักษิณเห็นคาตาจะเห็นไหมซึ่งคุณต้องไม่สงสัยว่าทำไมเงียบทำไมต้องสงสัยไม่เพราะว่าการเงียบของรวมไทยสร้างชาติการเงียบของพลังประชารัฐมันเป็นเพราะอันเนี้ยคุณจะบอกว่าสลายขั้วผมยอมเชื่อแบบนี้ไปก่อนนะเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมยอมเชื่อแบบนี้ไปก่อนแต่อันนี้เนี่ยคือคุณเพิ่งถูกคดีออกมานะคุณถือเขาแบบทรอะไรใช้คำว่าอะไรนะทรยศออกมานะหักหลังออกมานะมันต้องโกรธสองเด้งอ่ะผมว่ามันโกรธไม่ลงเพราะว่ามันก็รู้ว่าวันนึงอะนะถ้าฝั่งภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติสมมุตินะเกิดเห็นว่าเพื่อไทยเอาแน่แก้รัฐนูนสสรก็กลับไปแต่งงานกันใหม่ซึ่งเห็นไหมการเงียบมันมีนัยยะมันมีนัยยะเหมือนกับว่าไม่หักหานถูกไม่อยากจะลงไปแตะในบางเรื่องบางประเด็นครับที่จะไปปิดกั้นไม่ให้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วมันทำให้ไม่สามารถกลับมาจับมือรวมกันได้อีกถูกไหมถูกเนี่ยอย่าลืมนะตอนนี้สิทธิ์ขาดอยู่ในมือเศรษฐาทวีสินนะจริงเหรอตามกระดาษตามหน้าไพ่ไม่ได้เดี๋ยวพูดเรื่องตามหน้าไพ่สมมุติอ่ะภูมิใจไทยตอนนี้บอกเฮ้ยไม่เอาเว้ยไปเขาไม่แคร์นะทำเป็นเล่นไปผมก็เดี๋ยวไปดูผมว่าทางพลทนันทเดชเขียนดีเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยเพื่อไทยไปจับมือกับผมว่าแดงกับเขียวจับมือแล้วกัน มันเข้าใจง่ายหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ว่าพอบอกว่าเป็นมันหลายพรรคอ่ะแดงเขียวเหลืองส้มตอนนี้เยอะมากกลายเป็นแฟนต้าแล้วการเมืองไทยกลายเป็นแฟนต้าน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก้าวไกลเงียบมันแสดงให้เห็นว่าต้องมีมันไม่ต้องมีอะไรที่มันเอาละนะฮะมันผิดปกติอ่ะแต่ยังไม่เท่ากับอีกอันหนึ่งคุณต้นอันนี้เงียบเหมือนกันครับเพราะผมเฝ้าตามดูอยู่ก็คือเจ้าเก่าเจ้าประจำที่เราเกินไปแล้วในเบรกแรกก็คือ CFR อันนี้เงียบเหมือนกันเจอไม่ออกมาด่าเลยนะทั้งที่ก่อนหน้าที่เศรษฐาจะได้เป็นนายกนะด่าเช็ดเลยโอ้โหเรียกว่าถึงกับคาดโทษเพื่อไทยเอาไว้แล้วนะว่าจะตกต่ำว่าจะถึงจุดจบถึงจุดอวสานเดี๋ยวผมลำดับให้ฟังแบบนี้ดีกว่านะผมลำดับให้ฟังแบบนี้ดีกว่านะฮะไปดูกันนะครับอันนี้ไปนั่งไล่ดูเองเลยนะฮะว่าเว็บไซต์นะครับของ CFR นะเนี่ยเขาโพสต์ยังไงซึ่งเป็น CFR ท่านผู้ชมไม่ต้องทวนนะเป็นขบวนการอีลีทนะครับซึ่งวางแผนยุทธศาสตร์ควบคุมการเข้าไปแทรกแซงนะครับการเมือง
ในภูมิภาคต่างๆของโลกโดยการเอาประชาธิปไตยขึ้นมาเป็นข้ออ้างนะครับ CFR ก็จะสัมพันธ์กับกลุ่มขบวนการที่ให้เงินให้ทอง NED โซลงโซลอดอะไรเนี่ยนะฮะ14พฤษภาคมคุณต้นครับวันที่เราเลือกตั้งชื่อเดิมที่เราพูดออกมาแล้วก็ท่านให้ท่านผู้ชมจำชื่อนี้เอาไว้ก็คือโจชัวโคลุนซิกเขียนบทความวิเคราะห์การเลือกตั้งบอกว่าประชาชนกำลังจะสนับสนุนพรรคซึ่งเป็นพรรคโปรประชาธิปไตยก็คือพรรคก้าวไกลอย่างท่วมท้นตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผลก้าวไกลจะออกมาได้เยอะขนาดนี้แต่เคอรุนซิกชี้ไปแล้วว่าประชาชนจะสนับสนุนก้าวไกลอย่างท่วมท้นสำคัญคือมันวันเดียวกันที่เราเลือกตั้งเลยนะคุณต้นอีกหนึ่งวันหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเคอรุนซิกวิเคราะห์นะครับเนี่ยว่านะผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามนะฮะกับฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายที่มีเขาเรียกฝ่ายสถาปนาฝ่ายอำนาจนำเดิมเนี่ยนะฮะประสบชัยชนะแล้วนะครับเนี่ยซึ่งจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่อรัฐบาลที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพและสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ดูมันเขียนอย่างนี้เลยนะหลังจากที่ผลออกมาแล้วนะตอนนั้นทุกคนรู้แล้วว่าก้าวไกลได้ที่หนึ่งครับนะฮะปรากฏว่าต่อมาวันที่26มิถุนายนนะครับเนี่ยเริ่มไม่ชัดเจนแล้วบอกว่าเนี่ยการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแลนด์มาร์กนะแต่ใครจะประสบชัยชนะในท้ายที่สุดครับเนี่ยซึ่งก็สอดรับกับที่เราบอกแล้วนะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องสว.จะเป็นปัญหาแต่ที่ผมลำดับมาอยากให้ดูวันนะฮะเพราะวันที่มีเลือกตั้งวันที่รู้ผลเลือกตั้งเขาเขียนเลยเขาเขียนบทความเลยนะฮะวันที่4นะฮะกรกฎาคมนะครับเนี่ยหลังจากมีการได้ประธานรัฐสภาโจโชกฤษเขียนถึงเรื่องการประนีประนอมครับทางการเมืองที่เกิดขึ้นในการเมืองประเทศไทยสัมพันธ์กับที่ก้าวไกลยอมให้เพื่อไทยส่งเสนอคุณวันนอเป็นประธานรัฐสภาเห็นไหมมันรับกันตลอดนะเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะที่สำคัญวันที่เราเอามาอ่านกันแล้วก็คือวันที่พิธาโหวตไม่ผ่านครั้งแรก13กรกฎาคม อันนี้รายละเอียดเราเคยพูดแล้วนะก็คือบอกว่าเนี่ยคือสัญญาณที่จะเป็นอาเพศแล้วสำหรับการเมืองไทยและกำลังจะมี potential หรือว่านัยยะที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรง อันนี้เราเอามาพูดแล้วนะบทความนี้นะฮะต่อมาวันที่19ครับนะครับเนี่ยซึ่งเป็นวันที่พิธาไม่ได้โหวตรอบ2คุณนนท์อันนี้เราเอามพูดแล้วเหมือนกันครับที่บอกว่าไทยเอสตาบลิชเมนต์กำลังเล่นกับไฟครับนี่เห็นไหมฮะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สำคัญมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นฮะเคอรุนซิกเขียนบทความรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดครับนี่ให้ดูแบบนี้เดี๋ยวเราขอพักตรงนี้อีกสักช่วงนึงนะแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายกันครับครับ